นับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณ PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบลูชิคแอร์ไลน์ครับกลับมาสู่ช่วงสนทนากันต่อนะครับเราอยู่กับคุณประสิทธิ์คำเกิดนะครับท่านรองกรรมการผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับเรากำลังคุยเรื่องของงาน E-Game Award นะครับอาจารย์ประสิทธิ์ครับต่อเลยครับอาจารย์เราทำครั้งแรกเนี่ยมีสถานพยาบาลนะฮะมาร่วมสักเท่าไหร่ครับอาจารย์ครับตอนนี้เรามีโรงพยาบาลที่มาใช้ระบบ E-Game แล้วเนี่ยนะครับถ้าทั่วประเทศเลยเนี่ยในช่วงนั้นประมาณสักพันกว่านะครับแต่ถึงปัจจุบันนี้นะครับในปี58ที่ผ่านมาเนี่ย 2,200 กว่าแห่งโอ้โหเพิ่มอีก100กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะถูกต้องครับครับตอนนี้ยังขยายไปที่โรงพยาบาลชุมชนด้วยรปสต.ด้วยนะฮะตอนนี้คือเริ่มจะมีการขยับขยายออกไปเพราะว่าตอนนโยบายของรัฐเองเนี่ยรปสต.จะต้องมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตละครับผมเพราะนั้นก็คือจะใช้ขยายระบบนี้เข้าไปได้ครับเพราะจะเป็นต้องใช้ระบบอินเทอร์เน็ตด้วยเหมือนกันครับผมนะครับโรงพยาบาลประมาณ 2,200 แห่งนะครับถ้าเป็นมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยเนี่ยเกือบ 3,000 ครบสมัยทั่วประเทศทั่วประเทศทุกจังหวัดทั่วประเทศครับครับนะฮะแล้วก็มีบริษัทประกันภัยที่เข้ามาใช้ระบบนี้เนี่ย40แห่งถ้ารวมบริษัทกลางด้วยจากแรกๆนะครับประมาณ10แห่ง20แห่งนะถูกต้องครับปัจจุบัน40แห่ง40แห่งเพิ่ม 100% ตลอดเลยนะฮะจริงๆก็ใช้กับทุกบริษัทก็ทุกบริษัทเข้ามาใช้นะเพียงแต่ว่าเอาไปใช้ไม่เต็มรูปแบบครับนะเพราะนั้นคือรางวัลเราให้เนี่ยเราจะให้เฉพาะบริษัทที่ใช้เต็มรูปแบบครับนะฮะที่เราจะพิจารณาให้ครับเป็นถามอาจารย์นิดนึงฮะครับบางคนนะฮะประชาชนพี่น้องประชาชนบางคนเข้าใจผิดว่ารถให้หัวไหล่ไปนะไปได้มาบนถนนแล้วไปต่อภาษีแล้วจะทำพรบไม่ได้อย่างนั้นหรือเปล่าครับอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดนะครับคือระบบภาษีกับการประกันภัยเนี่ยคนละเรื่องกันนะครับตัวพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยกำหนดว่าให้เจ้าของรถทุกคันต้องทำประกันภัยครับนั่นก็หมายถึงว่าถ้าท่านเป็นเจ้าของหรือครอบครองรถนั้นอยู่ครับมันมีสภาพเป็นรถใช้รถใช้งานอยู่ครับคุณจะต้องทำประกันภัยครับไม่ว่าคุณจะใช้รถอยู่ไปไล่ไปนานไม่ออกไปถนนใหญ่ใช่ไม่ได้ต่อภาษีมาเป็น 20-30 ปีแล้วแต่ยังใช้ได้อยู่เก่าปูโรทั้งแล้วแต่ยังคงใช้อยู่แต่คุณอย่าลืมนะต้องทำถ้าคุณไปประสบอุบัติเหตุนะคุณก็สามารถเบิกถูกครับพรบได้นะใช่ครับนะคุณสามารถเบิกพรบได้ใช่ไหมครับถูกต้องครับงั้นพรบนะครับรถทุกคันนะจะเก่าแค่ไหนแล้วแต่นะครับทำประกันภัยได้หมดเลยแล้วตามอัตรากฎหมายกำหนดนะครับความคุ้มครองได้เหมือนกันประการที่สำคัญคือตัวพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยรถเนี่ยที่เป็นการประกันภาคบังคับเนี่ยเงื่อนไขในการคุ้มครองเนี่ยจะมีน้อยมากครับผมนะครับกรณีคนขับเมาสุราก็คุ้มครองนะฮะครับผมคนขับไม่ได้เป็นเจ้าของรถก็คุ้มครองภาคสมัครเนี่ยประกันเรื่องชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามนะฮะคุณเมาเหล้าเนี่ยปริมาณแอลกอฮอล์เกิน150มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาไม่คุ้มครองนะถูกต้องแต่ของเราแต่พรบนี่คุ้มครองเราถือเป็นการรักษาพยาบาลถูกต้องครับนะเพราะฉะนั้นพรบให้การคุ้มครองด้วยเพราะนั้นคือถึงแม้ผู้ขับขี่จะไม่มีใบขับขี่ก็ให้คุ้มครองด้วยนะจะเห็นว่าตัวพรบคุ้มครองผู้ประกอบการรถเนี่ยมีเจตนาที่จะให้การคุ้มครองต่อคนที่ใช้รถเป็นสำคัญเพราะนั้นท่านมีหน้าที่ต้องทำประกันภัยตามครับผมนะฮะแล้วถามอาจารย์ประสิทธิ์อีกนิดนึงครับผมในงานนี้นอกจากเรื่องของE-Cam แล้วนะฮะเห็นบอกว่าเรามีระบบใหม่เข้ามาเพิ่มเติมด้วยคือระบบอะไรครับอาจารย์ครับสำหรับในปีนี้นะครับปี2558เนี่ยนะครับในปี2558นะครับจะมีโรงพยาบาลกับเครือข่ายที่ได้รับรางวัลนะฮะใน E-Cam Award ปีนี้นะครับประมาณ176รางวัลครับนะครับสำหรับปีนี้นะครับปีนี้นะครับประมาณที่ได้นะครับที่บอกครับจะเป็นหน่วยเป็นรางวัลสำหรับองค์กรที่เป็นสถานพยาบาลเป็นมูลนิธิที่กู้ชีพกู้ภัยเป็นบริษัทประกันภัยเป็นเจ้าที่ของโรงพยาบาลเป็นเจ้าที่ของมูลนิธิรวมทั้งสิ้นเนี่ย176นะครับครับผมในขณะเดียวกันนะครับระบบ e-claim เนี่ยจะเห็นว่าข้อมูลแต่ละปีเราได้รับข้อมูลจากอุบัติเหตุจากการแจ้งจากเครือข่ายเราเนี่ยปีนึงเนี่ยประมาณ 600,000 กว่าเรื่อง 600,000 กว่าเรื่องใช่ครับแหมประเทศไทยอุบัติเหตุเกิดเยอะนะอาจารย์จริงแล้วจริงแล้วมันเป็นล้านนะคุณวันชัยครับแต่ว่าข้อมูลที่ส่งเข้ามาในระบบเราเนี่ยนะครับประมาณ 600,000 กว่านะครับเกือบ 700,000 นะฮะเพราะนั้น 600,000 700,000 เนี่ยบริษัทกลางเอามาจัดการในธุรกิจประกันภัยเนี่ยเอามาจัดการเองเนี่ยประมาณสัก 290,000 ครับนะฮะก็แสดงว่าอีกจำนวนข้อมูลอีก 300,000 กว่านะครับครับนะข้อมูลอีก 300,000 กว่าเนี่ยเราเสียได้อะครับนะบางทีผู้เสียหายหรือทางผู้เสียหายอาจจะมีนะอาจจะมีการประกันภัยอย่างอื่นก็ได้ครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคือระบบ e-claim เลยก็มีการไปขยายนะขยายศักยภาพขยายขีดความสามารถเพิ่มมากขึ้นตอนนี้นะครับเราจะเปิดเป็นประตูไปสู่ระบบประกันภัยอื่นครับเรียกว่าเป็นเกตเวย์
นะเพราะนั้นระบบ eKM จะเปิดประตูไปสู่ระบบประกันภัยอื่นนะไปเชื่อมต่อกับระบบประกันอื่นๆเช่นประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนะที่ว่า PA นะฮะหรือประกันสุขภาพนะฮะที่เรียกว่าเป็น Health Insurance นะครับหรือจะเป็นประกันภัยไมโครอินชูรันนะประกันภัย200ของรัฐบาลของสมาคมที่เอาไปนำเสนอให้กับประชาชนเพราะนั้นระบบเนี่ย eKM ขยายศักยภาพแล้วเราเปิดเป็นประตูไปสู่สิ่งเหล่านี้เพราะนั้นตัวอย่างนะครับถ้าสมมติผู้ประสบภัยคนหนึ่งเนี่ยเขาขับรถไปเกิดอุบัติเหตุครับนะตัวเขาเองเนี่ยมีประกัน PA ด้วยเก็บหนักมากเลยอาจารย์เก็บหนักนะครับเพราะนั้นรักษาการพยาบาลเกิน 80,000 บาทเกิน 80,000 บาทสมมติพอเกิน 80,000 บาทปุ๊บเนี่ยปรากฏเขาต้องรักษาเพิ่มเติมอีกเป็นแสนนะเขาในที่สุดคือพอเกินจากระบบคุ้มครอง 80,000 แล้วเนี่ยนะเขาก็ต้องไปสำรองจ่ายในส่วนต่างแต่ถ้าเกิดระบบเนี่ยตรวจสอบเลยว่านายกอคนนี้ผมไปซื้อ200บาทไว้มีประกันอุบัติเหตุไว้นะคุ้มครองอีกจำนวนหนึ่งจำนวนเท่าไหร่ขึ้นอยู่ที่เขาซื้อไว้นะอันนี้จะเป็นแต่ละบุคคลที่จะไปซื้อไว้แต่ระบบจะตรวจสอบให้เลยว่าเขามีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครองอีกจำนวนเท่าไหร่โรงพยาบาลก็จะได้รับรู้ทันทีว่าอ๋อคนคนนี้นอกเหนือจากพรบแล้วนะเขายังมีคุ้มครองนี่อีกอันนึงเป็นชั้นมาเลยไอ้การดูแลประชาชนที่โรงพยาบาลจะต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกายอนามัยของเขาเนี่ยมันก็จะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไม่ผมไม่ต้องลุกจากเตียงคนไข้ไปบอกว่าผมทำประกันไปที่นี่นะผมมี PA ที่เนี่ยนะผมซื้อ200ไว้แล้วนะไม่ต้องเพียงแค่แจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชน13 หลักนะฮะบอกเข้ามาเท่านั้นเองนะครับระบบสามารถที่จะไปตรวจสอบข้อมูลได้ทันทีหรือถ้าผู้ประสบภัยคนนั้นจำหมายเลขกรมธรรม์ของตัวเองได้บอกเลยก็ง่ายขึ้นนะครับอันนี้คือระบบจะตอบรับอัตโนมัติเช่นเดียวกันเหมือนกับของ eKM เนี่ยครับแต่จะขยายเพิ่มเติมว่าไปรับรองเรื่องของประกัน PA ด้วยประกันสุขภาพด้วยครับอันนี้จะเริ่มใหม่ครับอาจารย์ครับตอนนี้เราพร้อมแล้วครับสำหรับวันนี้เองเนี่ยเราก็จะมีการเปิดตัวนะครับเพื่อแจ้งให้กับโรงพยาบาลที่มาร่วมประชุมในวันนี้นะครับมาร่วมรับรางวัลในวันนี้แล้วก็บริษัทประกันภัยที่เข้ามาร่วมในวันนี้นะครับได้รับทราบแล้วก็เชิญชวนว่าโรงพยาบาลใดสนใจนะหรือทางบริษัทประกันภัยเดียวกันนะฮะบริษัทประกันภัยเพราะจำเป็นเราต้องใช้ข้อมูลของบริษัทประกันภัยด้วยในการที่จะไปเชื่อมถังข้อมูลนะอย่างเช่นพอโรงพยาบาลบันทึกข้อมูลผ่าน eKM มาเรียบร้อยระบบเนี้ยมันจะไปค้นหาในถังของ PA ของประกันภัยนั้นๆนั้นๆนะครับพอได้ปุ๊บมันจะตอบกลับมาให้นะอันนี้ก็เชิญชวนให้บริษัทประกันภัยเนี่ยนะครับมาใช้ข้อมูลร่วมกันเพราะว่าในโลกยุคดิจิตอลเนี่ยนะครับถ้าคุณไปลงทุนใหม่เนี่ยคุณต้องไปเริ่มใหม่มาช่วยแชร์กันดีกว่ามาแชร์รีซอร์สเนี่ยนะครับผมว่ามันจะลดต้นทุนในการบริหารจัดการได้ดีเพราะนั้นก็คืออยากเชิญชวนนะครับว่าระบบ eKM เนี่ยเป็นระบบที่ของธุรกิจเนี่ยพัฒนาขึ้นมานะจริงๆไม่บอกว่าเอ๊ะบริษัทกลางเป็นเจ้าของไหมนะครับจริงบริษัทกลางก็เป็นบริษัทที่บริษัทประกันวินาศภัยทั้งหมดเนี่ยถือหุ้นในเราอยู่แล้วจริงๆเราคือทุกบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทยเนี่ยถือหุ้นบริษัทกลางถือหุ้นบริษัทกลางอยู่แล้วบริษัทกลางจัดตั้งโดยกฎหมายถูกต้องเพราะนั่นก็คือบริษัทกลางคือบริษัทของทุกบริษัทประกันวินาศภัยเพราะนั่นก็คือเป็นของส่วนรวมเพราะนั้นก็คือเข้ามาใช้เลยครับนะฮะแล้วก็ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับคือสามารถที่จะไปให้บริการให้กับประชาชนเนี่ยให้ได้รับความมั่นใจในระบบประกันภัยอย่างแท้จริงอันนี้คือประโยชน์สูงสุดจากการใช้ระบบ eKM ครับอันนี้ถ้าเกิดมีบริษัทประกันภัยหรือประชาชนเนี่ยสนใจสอบถามเรื่องพวกนี้นะอาจารย์ติดต่อได้ที่ไหนครับอาจารย์ติดต่อมาที่บริษัทกลางเลยครับหรือจะเป็น call center ของเรานะครับ1791บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะฮะหรือในทุกๆจังหวัดนะฮะเราจะมีสาขาของบริษัทกลางทุกอยู่แล้วก็เข้าไปสอบถามได้ไปคุยเจ้าที่ก็ได้นะครับครับอาจารย์ศิริครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ประสิทธิ์มากๆเลยนะครับยินดีวันนี้มายินดีกับคนที่ได้รับรางวัลนะฮะเพราะว่า176ท่านเลยเพราะนี่คือการทำงานเพื่อประชาชนถูกต้องครับทำงานเพื่อผู้ประสบภัยผู้ได้รับความทุกข์ยากจากอุบัติเหตุทางถนนนะฮะ คือเราอยากจะลดอุบัติเหตุให้มันลดลงใช่ครับแต่เมื่อมันลดไม่ได้เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยก็เป็นดูแลในระดับหนึ่งนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทุกหน่วยงานเลยนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลครับเพราะว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งครับในการที่ร่วมกันเพื่อดูแลสังคมร่วมกันครับเพราะนั้นท่านจะทำหน้าที่อะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ฝากถึงประชาชนด้วยเหมือนกันนะครับว่าถ้ากรณีท่านพบประสบอุบัติเหตุนะครับอาจจะยังไม่มีเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยไปถึงนะครับท่านสามารถโทรมาได้นะครับที่เบอร์191ครับ1791เรามีเจ้าที่รับตลอด24ชั่วโมง24ชั่วโมงจะมีการช่วยประสานงานให้มีการไปช่วยเหลือดูแลให้ดีที่สุดครับครับผมนะนี่จะได้ประโยชน์อย่างยิ่งมากทีเดียวครับ
วันนี้นะครับทางรายการคลีนอุบัติเหตุนะฮะต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์ประสิทธิ์คำเกิดมากๆเลยนะครับก็ต้องรบกวนอาจารย์นะฮะท่านผู้ชมเห็นว่าทางรายการกับอาจารย์ประสิทธิ์จะเจอกันตลอดเราจะมาคุยเรื่องปัญหาเรื่องอุบัติเหตุอุบัติภัยเรื่องการประกันภัยนะฮะครับวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์มากครับอาจารย์ครับยินดีครับยินดีครับครับแล้วตอนนี้นะครับเราพักสักครู่ก่อนครับ